างวัลแห่งความภาคภูมิใจของเหล่าบรรดาคนดังในหลากหลายสาขาอาชีพนะคะสำหรับพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติเยาวชนและบุคคลต้นแบบเยาวชนและบุคคลดีเด่นแห่งปีเนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติปีที่9ประจำปี2565ที่จัดโดยสภาศิลปินสร้างสรรค์สังคมและองค์กรภาคีเครือข่ายนะคะไปเมื่อวันที่22ตุลาคมที่ผ่านมานำโดยครูเบสศิวนากุลนะคะประธานสภาศิลปินสร้างสรรค์สังคมและองค์กรภาคีเครือข่ายโดยได้รับเกียรติจากหม่อมราชวงศ์ปณิธานจรูญโลดนะคะแล้วก็พลเอกวิสันตินะคะกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกเป็นประธานในการมอบรางวัลณสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง5ซึ่งในครั้งนี้นะคะมีเหล่าบรรดาศิลปินคนดังต่างตบเท้าเข้าร่วมงานกันอย่างคับคั่งไม่ว่าจะเป็นคุณแอนซิเลียมโจนาธแอนเดอร์สันแล้วก็สาวแพรวณิชเรืองทองนั่นเองค่ะค่ะวันนี้นะคะก็เป็นวันเยาวชนแห่งชาตินะคะประจำปีพุทธศักราช2565ค่ะซึ่งงานวันนี้นะคะเราจัดเฉลิมฉลองนะคะเนื่องจากวันคล้ายวันบรมราชสมภพนะคะถึง2รัชกาลนะคะนั่นก็คือพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5นะคะแล้วก็พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลรัชกาลที่8นะคะซึ่งทั้ง2พระองค์เนี่ยขึ้นครองราชในขณะที่ทรงพระเยาว์นะคะเราก็เลยมีการจัดงานวันเยาวชนแห่งชาติขึ้นเป็นประจำทุกปีซึ่งปีนี้นะคะก็เป็นการครบรอบ9ปีค่ะของการจัดงานจึงมาเป็น9ต้นแบบนะคะ9ความดีแล้วก็9ปีสภาศิลปินค่ะซึ่งในวันนี้เราก็มีหลากหลายสาขาแล้วก็หลากหลายประเภทนะคะช่วงก่อนนี้นะคะเราจะจัดงานเยาวชนและก็บุคคลต้นแบบซึ่งคัดเลือกจากคนทั้งประเทศในการส่งพอร์ตโฟลิโอเข้ามานะคะเป็นแฟ้มสะสมผลงานนะคะให้เหลือเป็น9คนสุดท้ายของประเทศค่ะแล้วก็ช่วงตอนเย็นนี้นะคะจะเป็นช่วงของประเภทศิลปินดาราและก็เยาวชนดีเด่นค่ะซึ่งช่วงนี้ก็จะเป็นเยาวชนดีเด่นและบุคคลดีเด่นแห่งปีค่ะเราก็มีหลากหลายสาขาโดยเฉพาะศิลปินที่เห็นอย่างหลากหลายนะคะอาทิเช่นแล้วกันนะคะก็คือดร.ซีเรียมนะคะก็จะได้สาขาผู้ทำคุณประโยชน์เพื่อศาสนาก็จะเห็นได้ว่าพี่แอนเนี่ยทำงานเพื่อศาสนาแล้วก็เรียนด้านศาสนาและปรัชญานะคะจนสามารถคว้าปริญญาเอกได้ก็สมควรแก่การยกย่องค่ะคุณโจนัทเองนะคะก็เป็นนักร้องที่เป็นต่างชาติแต่สามารถมีหัวใจที่เป็นคนไทยแท้มากๆขับร้องบทเพลงต่างๆที่เป็นไทยได้อย่างแบบเต็มเปี่ยมจริงๆนะคะส่วนตัวคุณรุ่งสุริยาเองก็ชัดเจนนะคะทั้งเรื่องแร่นะคะเรื่องการขับร้องเพลงในการเป็นคอมเมนต์รายการต่างๆก็เป็นกรรมการที่ชัดเจนนะคะน้องปอนเองนะคะก็เป็นนักแสดงนำจากภาพยนตร์เรื่องพี่นาก็ถือว่าเป็นดาวรุ่งน้องเขตเองก็นักแสดงที่เก่งมากๆจากช่องเจ็ดสีนะคะด้านนี้นะคะก็จะเป็นผู้สร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศไทยนะคะแพรวณิชเรืองทองนี่ก็ชัดเจนนะคะเพิ่งคว้ามงหมาดจากประเทศโปแลนด์ก็คือมิสซูปรานะคะรองอันดับ1ส่วนอีกท่านหนึ่งก็ชัดเจนอยู่แล้วนะคะคุณประวินสุดาดูริ่งหรือน้องฟ้าใสนะคะเป็นท็อป5มิสยูนิเวิร์สสร้างชื่อให้กับประเทศไทยเป็นอย่างมากโดยเฉพาะตอนที่น้องฟ้าใสนะคะเดินทางไปประกวดที่ต่างประเทศในฐานะตัวแทนประเทศไทยนะคะก็มีแฟนๆนะคะไปส่งน้องฟ้าใสเนี่ยเรียกว่าเป็นประวัติศาสตร์เลยแบบเยอะจริงๆอะไรเงี้ยค่ะก็สมควรแก่การยกย่องและอีกวงหนึ่งที่ไม่พูดไม่ได้นะคะก็คือศิลปินวง EXILE นะคะซึ่งเป็นดาวรุ่งที่กำลังมาแรงที่สุดณตอนนี้นะคะน้องกำลังจะมีผลงานที่ไปต่างประเทศด้วยนั่นก็คือประเทศญี่ปุ่นแล้วก็ประเทศเกาหลี wow. ยังไงก็ต้องฝากทีป๊อปวงนี้ไว้ด้วยนะคะเพราะว่าคนไทยส่วนใหญ่เนี่ยค่อนข้างจะชอบในเกิร์ลกรุ๊ปในบอยแบนด์ที่เป็นต่างชาตินะคะเราก็อยากสนับสนุนความเป็นทีป๊อปไว้ด้วยค่ะยังไงก็ฝากไว้ด้วยค่ะขอบคุณป้าใสรู้สึกยินดีดีใจเป็นเกียรติมากๆค่ะที่ทางผู้ใหญ่นะคะได้เลือกให้ป้าใสเป็นหนึ่งในผู้ที่ได้รับรางวัลในวันนี้นะคะแล้วก็ขอบคุณจริงๆค่ะคือป้าใสรู้สึกแบบคือทุกครั้งเวลาที่มีข้อความส่งมาหาฟ้าใส direct message มาว่าพี่เป็นแรงบันดาลใจให้กับหนูนะหนูก็รู้สึกแบบ happy ที่เรื่องราวของเราสามารถที่จะเป็นแรงบันดาลใจให้กับน้องๆได้แล้วหนูก็เชื่อว่าคือเราอ่ะก็เคยอยู่ในจุดที่เรารู้สึกเหมือนแบบ fail รู้สึกว่าทำไมเราไม่เคยไปถึงฝันสักทีใกล้แค่ไหนมันก็เหมือนยังไกลอยู่ก็เลยเข้าใจว่าบางคนนะตอนนี้อาจจะรู้สึกเหมือนหลงทางอาจจะรู้สึกเหมือนยังไม่รู้ว่าเราควรจะทำอะไรต่อในอนาคตจะทำอะไรดีหรือว่าเราไปถึงเป้าหมายยังไงอันนี้คืออยากจะบอกว่าพี่ๆทุกคนที่อยู่จุดนี้ก็เคยผ่านสิ่งที่น้องกำลังรู้สึกอยู่แล้วก็เชื่อว่าอยากจะให้น้องอ่ะยังคงสู้ต่อไปยังคงก้าวทีละก้าวถึงแม้ว่ามันจะมีแบบอุปสรรคอะไรเข้ามาก็มองว่าเป็นเรื่องท้าทายมองว่าเฮ้ยเราดีพอที่จะไปถึงจุดนั้นเราต้องเชื่อมั่นในตัวเองแล้วก็เอาตัวเองไปอยู่แบบในคนรอบข้างที่เชื่อมั่นในตัวของน้อง
องเหมือนกันก็อยากจะให้น้องได้ในอนาคตเชื่อว่าถ้าเกิดน้องยังคงแบบภาษาอังกฤษจะง่ายมากแบบว่าถ้าเกิดยังคงเดินหน้าต่อไปแล้วก็ไม่กลัวที่จะล้มสามารถที่จะลุกขึ้นมาใหม่แล้วก็แบบไปต่อค่ะเชื่อว่าสักวันก็จะเป็นวันของน้องแล้วน้องก็จะสามารถเป็นแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนรุ่นต่อๆไปได้แน่นอนค่ะก็ของทางเองก็ดีใจค่ะแล้วก็ขอบคุณทางครูเบนนะคะขอบคุณทางผู้ใหญ่ทุกคนมากที่ให้รางวัลนี้ในฐานะของผู้หญิงคนนึงเนาะที่เคยมีความฝันว่าอยากจะเป็นตัวแทนประเทศนะคะไปสร้างชื่อเสียงในประเทศไทยในฐานะของมิสไทยแลนด์นะคะแล้ววันนึงมันก็เกิดขึ้นจริงๆแล้วมากกว่าความฝันมันก็คือการที่ทำให้เราได้รางวัลกลับมานะคะรองอันดับ1มิสซุปราเนชั่นแนล2022ค่ะก็รู้สึกว่าเป็นเกียรติมากๆแล้วก็รางวัลนี้ถือว่าเป็นรางวัลที่เป็นเกียรติกับพะมากๆเป็นเกียรติต่อตระกูลแล้วก็เป็นเกียรติต่อองค์กรของพะด้วยเช่นกันก็ขอบคุณมากๆจริงๆค่ะก็วันนี้ก็รู้สึกดีใจมากเลยนะครับในยามที่ข่าวร้ายๆก็มักจะออกมาระบาดในสังคมโซเชียลมีเดียเยอะๆวันนี้ก็รู้สึกชื่นใจนะครับที่มีการยกย่องคนดีๆที่ตั้งใจทำงานด้วยสุจริตแล้วก็ด้วยความสามารถมาเต็มๆนะครับก็จะเห็นหลายๆรุ่นนะครับทั้งรุ่นที่แบบอาจจะไม่เด็กมากนะฮะไปยังคนที่เป็นรุ่นใหม่จริงๆนะฮะทุกคนก็มีความตั้งใจทุกคนก็เป็นนักล่าฝันนะครับก็ขอให้วันนี้เป็นแรงบันดาลใจสำหรับคนรุ่นหลังในฐานะที่เป็นวันเยาวชนเนาะให้มีกำลังใจฟิตสู้และพยายามเชื่อมั่นในความดีเพราะว่าการที่จะสร้างผลงานที่ดีมันอาจจะไม่ได้ดังเป็นพลุแต่ว่ามันจะอยู่ได้นานและมันจะเป็นสิ่งที่ถูกถ่ายทอดต่อไปสู่รุ่นอื่นๆด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณนะฮะครูเบสแล้วก็ทุกคนเลยนะฮะที่จัดงานดีๆแบบนี้ขึ้นมานะครับก็ต้องก่อนอื่นก็คงต้องขอบคุณแล้วก็จะทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดนะคะขอบคุณสำหรับรางวัล นะคะซึ่งตัวแอนเองเนี่ยก็ได้มีโอกาสทำนุบำรุงแล้วก็ดูแลผู้ศาสนามาโดยตลอดนะคะแล้วแอนก็จะทำหน้าที่อันนี้ต่อไปนะคะขอบคุณครูเบสแล้วก็กรรมการทุกคนด้วยนะคะขอบคุณค่ะกราบขอบคุณมากนะครับสภาศิลปินสร้างสรรค์สังคมนะครับแล้วก็คณะกรรมการรวมทั้งนะครับพี่ๆน้องๆนะครับคนไทยทั้งประเทศนะครับที่ชมอยู่นะครับเป็นรางวัลอันภาคภูมิใจแล้วก็ถือว่าเป็นเกียรติมากๆนะครับขอบคุณมากนะครับก็สาขานะครับสืบสานตำนานแหล่และบทเพลงทุ่งยางสร้างสรรค์เนี่ยผมก็ขอมอบรางวัลนี้นะครับให้กับผู้ที่อยู่เบื้องหลังนะครับเบื้องหลังในการทำงานนะครับแล้วก็เบื้องหน้านะครับคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกๆคนเลยนะครับร่วมกันนะครับสืบสานวัฒนธรรมศิลปะของไทยนะครับให้อยู่ตราบนานเท่านานครับก็จะฝากทิ้งท้ายนะคะไม่ว่าตอนนี้เราจะเป็นยุคไหนวัยไหนหรือเพศใดๆนะคะเราสามารถที่จะรวมพลังที่จะสร้างสรรค์งานดีๆเพื่อเด็กและเยาวชนได้หลายคนอาจจะคิดว่าการจัดงานเยาวชนเนี่ยจะต้องจัดเพื่อเด็กอย่างเดียวแต่จริงๆแล้วเราจะต้องรวมพลังโดยเฉพาะรวมสรรพกำลังด้วยซ้ำไปที่จะมาสร้างสรรค์นะคะสิ่งดีๆให้เกิดขึ้นโดยเฉพาะทำเพื่อเด็กและเยาวชนต่อไปหรือด้านอื่นๆเราอยากให้ฝากถึงนะคะหน่วยงานทั้งภาครัฐภาคเอกชนนะคะหันมาสนใจในยุคที่เป็นยุค New Normal แบบนี้นะคะเราจะเห็นว่าตอนนี้ปัญหามันเกิดขึ้นอย่างมากมายโดยเฉพาะการคุกคามต่างๆทางเพศด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นเพศชายเพศหญิงนะคะตอนนี้ก็ถูกกระทําค่อนข้างเยอะเราอยากจะฝากให้ทุกหน่วยงานนะคะมาร่วมด้วยช่วยกันทํานุบํารุงแล้วก็ทุกๆด้านเลยกันนะคะมันจะได้อยู่รวมกันอย่างมีความสุขนะคะขอบพระคุณมากค่ะ